ดวนจีไปสนีจาครับล่าสุดดอนน่าสปอร์ตเจ้าของลิขสิทธิ์มโต GP จีพครับประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าประเทศไทยจะถูกโยกไปเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในสึกอมโต GP เป็นสนามแรกของฤดูกาล2ปีติดต่อกันในปี2025และ2026ครับนั่นก็ทำให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นสนามเปิดแล้วก็ เป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า25ปีที่ MotoGP จัดการแข่งขันสนามแรกในโซนทวีป Southeast a s i เียทั้งนี้ครับกำหนดการอย่างไม่เป็นทางการกำหนดไว้ที่วันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคมซึ่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งในส่วนของกำหนดการครับนอกจากนี้ครับ ดกรก้องศักยยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยว่าพร้อมที่จะรองรับการแข่งขันและก็เป็นเจ้าภาพในสนามแรกทั้ง2ปีรวมไปถึงความพร้อมนะครับที่จะจัด Winter Test หรือว่า Official Testing ก่อนเข้าสู่การแข่งขันนั่นเอง